ช่วงนี้นะครับพาไปดูสีสันเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะผ้าทอที่เชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากนางแบบกิตติมศักดิ์ของเราด้วยคุณหน่อยนะครับพี่หน่อยเป็นพันแหลมหลวงนะครับพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไทยด้วยเป็นคนที่ใส่ผ้าไทยสวยมากสวยมากนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมามีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะฮะถุงบาลองใช่ไหมฮะที่มาซ้ำกับถุงสำเพ็งบ้านเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีกระแสเหมือนกันโดยเฉพาะสาวๆที่แต่งผ้าไทยแล้วก็โอ้โหแต่งแล้วก็สวยด้วยนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครเดี๋ยวอันนี้พาไปดูผ้าทอที่เชียงใหม่กันจะน่าสนใจขนาดไหนครับถ้าเราพูดถึงผ้าทอพื้นเมืองของที่เชียงใหม่จริงๆก็มีหลายที่นะครับเอกลักษณ์ก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่ากลุ่มที่โดดเด่นมีพัฒนาการตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีไม่มากนักซึ่งที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนไทยเขินที่บ้านสันกล้างปลาอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของชุมชนที่เขารวมตัวกันแล้วก็สืบสานงานฝีมือของบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมีรางวัลการันตีคุณภาพอย่างดีครับกับรางวัลโอท็อป5ดาวของเชียงใหม่หลายปีติดต่อกันป้าจันเพ็ญซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มบอกกับเราว่าผ้าทอของกลุ่มมีทั้งงานฝีมือของไทยเขินและก็ชนเผ่าอื่นๆบวกกับการใส่ลายปักที่แปลกใหม่และก็ได้รับความนิยมอย่างมากทำให้ผ้าทอของกลุ่มผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายออกได้หมดอย่างรวดเร็วครับและถึงแม้เศรษฐกิจจะตกกำลังซื้อคนจะไม่ดีกระทบต่อยอดขายแต่ด้วยความที่ทุกคนพร้อมใจกันปรับตัวและค่าครองชีพก็ไม่ได้สูงเหมือนในเมืองทำให้สมาชิกของกลุ่มยังประคับประคองตัวกันอยู่ได้แต่จุดที่ป้าจันเพ็ญยอมรับว่ากังวลก็คือการสืบสานการทอสิ้นตามวัฒนธรรมของชาวไทยเขินที่นับวันจะเลือนหายไปเพราะว่าคนรุ่นหลังๆวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบางก็ไปทำงานกรุงเทพในเมืองน้อยคนที่จะสนใจการทอผ้าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานแล้วลูกหลานของชุมชนก็มีไม่มากคือมีอยู่ประมาณ200คนเท่านั้นครับเด็กๆนี่ค่อนข้างจะยากเพราะสาเหตุมีมันปัจจัยมันบ่ค่อยได้เนาะคือทอผ้านี่รายได้พูดตรงๆนะทอเฉยๆนะถ้าแบบพัฒนาแบบเอาไปทำต่อยอดนี่มันก็จะยากต้องคิดแล้วก็ต่อยอดอย่างนี้อย่างยายเขานี่ยายเขาปักดอกทำตามที่พัฒนาไปเรื่อยๆนี่เขาก็ขายได้ตลอดตั้งแต่ทำมานี่ก็ขายดีตลอดค่ะแต่ในอีกมุมนึงก็ได้ประโยชน์จากลูกหลานที่อยู่กับโลกสมัยใหม่ช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านการขายทางสื่อโซเชียลเปิดเว็บไซต์เปิดเพจออกไปขายตามบูธในเมืองตามโอกาสต่างๆนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งครับที่ช่วยทำให้ของดีของประจำถิ่นยังคงอยู่สืบทอดถึงรุ่นต่อๆไปได้ครับโสภณ นวรัตนาพงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน